ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางเลขพระธุดงค์นะครับชุดเน้นล่างนะครับเน้นล่างเน้นบนอย่างเดียวนะเมื่อวานปล่อยเลขล่างไปแล้วนะครับผมเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็เลยได้พูดคุยสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับผมบอกว่าพระอาจารย์ครับผมก็สร้างลานพญานาคไปเยอะแล้วนะครับหมดไปเกือบแสนแล้วนะครับคืออยากได้ตัวเน้นๆนะครับผมตัวเน้นๆสักสองตัวนะสักสองตัวบนสองตัวล่างนะครับผมแล้วก็สามตัวนะครับขอพระอาจารย์นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมเช้านี้ก็ได้โทรคุยกับคุณแม่ที่ท่านได้ซื้อตัวละแสนนะครับผมว่าคุณแม่ได้ตรงกันไหมกับเลขพระอาจารย์ให้มานะครับผมปรากฏว่าก็ตรงกันนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเนี่ยสนทนาพูดคุยกันนะครับว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนก็ต้องรอทีมงานก่อนนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับเอาออกกว่าพระธุดงค์เน้นให้ครับค่ะเนี่ยเพิ่นมีตัวเน้นมาจ้ามื้อนี้ตัวเน้นมีครับผมวันนี้มีตัวเน้นคือเน้นพิเศษหลังจากที่ก็ได้สร้างลานพญานาคนะครับเนาะสร้างเบิกอะไรกันไปนะครับผมทีนี้ก็เลยใกล้วันละใกล้วันหลังจากที่เมื่อวานนะครับพระอาจารย์ก็ปล่อยแนวทางเลขล่างมาให้นะครับผมเลขล่างมานะครับแล้วทีนี้พอตกเย็นก็คือว่าได้มาสวดมนต์อะไรกันอยู่ที่นี่เนาะก็เลยได้พูดคุยกับพระอาจารย์คือผมก็สร้างลานพญานาคเนี่ยก็ใช้เงินตัวเองหมดไปเยอะแล้วนะฮะหมดไปเกือบแสนแล้วนะครับเป็นเจ้าภาพผู้เดียวเป็นเจ้าภาพนะครับว่างวดนี้ผมมั่นใจว่าผมน่าจะถูกนะเพราะผมหมดไปเยอะแล้วโอ้ผู้ใดมาเห็นน้ำปูก็ได้ขึ้นใช่ใช่เพราะว่าสังเกตดูนะถ้าเกิดมาทำกับปูแล้วมันจะถูกนะฮะอันนี้ก็เลยขอพระอาจารย์ใช่ขอบุญจะเห็นยังถือถือเลขใช่ก็เลยขอบุญบารมีพระอาจารย์ด้วยนะครับผมขอเน้นให้หน่อยนะฮะเน้นให้หน่อยว่าบนตัวไหนแต่บนไม่ได้หางเดียวอยู่แล้วล่ะ3ตัวแต่จะขอแบบ2ตัวด้วยที่เน้นๆนะครับบนตัวไหนนะคะ3ตัวนะตัวไหนนะบน504ครับผม504ครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยเช้านี้ก็เลยว่าโทรไปหาคุณยายคุณยายที่ว่าซื้อตัวละแสนนะครับว่ายายได้ตัวเดียวกันไหมเพื่อความมั่นใจหนักตัวไหนยายเอาตรงๆเลยคือพระอาจารย์บอกแล้วยายนี่เป็นลูกศิษย์เพิ่นหมอเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิท่านครับโอ้ที่เพิ่นซื้อตัวละแสนใช่ก็เลยถามเพื่อความมั่นใจเลยดีกว่าก็คือว่าเอาแบบชัดเจนเลยนะว่าเพิ่นซื้อตัวไหนตรงกันไหมปรากฏว่าตรงกันครับตรงกันทั้ง4ตัวเลยนะครับแต่ของคุณยายจะมีเน้นขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับซื้อขึ้นซื้อลงนะครับตัวเลขก็เป็นแนวทางของพระธุดงค์คือแยกบนแยกล่างให้เลยนะครับสำหรับ FC ที่ทุนน้อยนะครับผมแล้วก็เน้นมากเลยเห็นป่ะคะตอนแรกก็กลัวพระอาจารย์จะว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราขอไปคิดว่าขอส่วนตัวอย่างงี้ก็เลยขอพระอาจารย์ผมอยากจะขอไปแบ่งปัน FC ได้ไหมนะครับเพราะว่าก็เหมือนว่าเราลงเรือลำเลียวกันแล้วนะฮะก็เลยพระอาจารย์บอกเอาแล้วแต่โยมก็ได้นะครับก็เลยขอชุดเน้นนะครับขอเน้นว่าพระอาจารย์ให้ตัวไหนนะครับแล้วก็ไปถามคุณแม่เน้นตัวไหนคุณแม่บอกว่าท่านบอกให้เน้นตัวนี้นะครับคุณแม่ก็ไปซื้อ100ใบนะครับไปซื้อมาแล้ว100ใบนะฮะในวงกลมนะครับผมเหมาลอตเตอรี่นะครับผม100ใบแล้วนะฮะ05กับ49ว่าเห็น05กับ49นะครับคือชุดเน้นครับผมส่วน15นี่คุณแม่บอกว่าจาก05แม่ก็ขึ้นเป็น15นะครับ46มาจากไหน46ก็คือกลับหัวนะครับอยู่จบบาเจ็บโอ้ปอฝันบ่เอาเลขไปเที่ยงหันฝันบ่ฝันอยู่เอ้ยฝันอยู่จีตรงกันอีกบ่ค่ะฝันนั่นเพราะว่างวดเพิ่งมีอบปวดกับฟันตรงกันเนี้ยกับเพิ่นน่ะครับฟันอยู่เมื่อคืนฟันอยู่นะครับฟันยังไงไม่รู้ขึ้นหัวควานบาดเนี่ยฟันจังไดเนาะวันเนี้ย
ฟันแบบไรคะเป็นตะหัวควันก็คือว่าฟันพี่น้องฟันพอดีป่ะเนี่ยจำได้จำได้ครับจำได้ก็ไม่ได้เชื่อจำได้ไม่ทะลึ่งเนาะมันก็ทะลึ่งดอกเบ้ารถฟันได้ดูดนมไหมโอ้นุ่มกลางเนี่ยบ่ฮะนุ่มกลางหรือนุ่มจากเต้านุ่มจากเต้านุ่มจากเต้าดูดเต้าเดียวทีนี้มีจากเต้าบาดที่นี่อยู่เฮียนลองเต้าอย่างมันล้อสิโอ้เจ้าคือฟันอุบาทดึงว่าดึงว่าดึงว่าเราปอดเพียงก็หัวเราะดูดนอนฟันเราเดี๋ยวมันแปลว่าอะไรพ่อดูดนอนฟันเราแปลว่ายังตีอ่ะตีแล้วกินนมอ่ะกินนมอ่ะมันตีมันตีได้ยังไงแต่ละคนเนี่ยหัวเราะ FC คอมเมนต์มานะผมมันไม่ใช่คำหยาบนะคือว่าอันนี้เราความฝันเนาะฝันเออฝันกินนมแสดงว่าบ่ได้กินได้ความเป็นจริงยังไปฝันกินผมว่างั้นแหละฝันกินฝันยาแม่นบ่ได้กินถึงว่ามื้อเจ้าสิพาเมียไปลงบ่ได้ฝันเนาะค่ะฝันเอ้าจะแปลเป็นอะไรโอเคจะแปลกับแปลกนั่นแล้วคิดว่าอันคิดว่ามาหนึ่งบ่ผู้หญิงสี่อันแล้วแต่ผู้ชายเจ๊ดำตีเด้อหนึ่งสี่เลยหนึ่งสี่สี่แปดศูนย์ท่านเนาะสี่แปดศูนย์หรือว่าศูนย์แปดสี่ก็ได้มันจะก็ตีหลายๆจุดตับเยอะกับแปดเนี่ยเอามาฟังบ้าอาจารย์ดีกว่าไม่ต้องเอาความฝันหรอกมันดูทำเล่นทำเล่นยังไงไม่รู้เลขเข้าแล้วแบบนี้นะใช่ไหมเลขเข้าแล้วใช่ไหมกินแล้วแต่ว่าได้กินนุ่มเนี่ยมันว่าได้กินนุ่มนี่แสดงว่าเลขเข้าแล้วเลขเข้าแล้วใช่ไหมได้กินนะได้นะดูตับเยอะแบบนั้นก็อันนี้ผมไม่ได้ตะลึงนะอันนี้เป็นความฝันเนาะจีด้าโอปอวัดนี่ดาวยกเลขแค่มันก็แบบคาคิดหลายประวัติอย่างเงี้ยนะวันแบบนี้เลขเข้าครับพี่น้องอันนี้เลขพัตตุดงครับเลขพัตตุดงคอยว่าข้อมูลที่อยู่กันในผู้ชายหน้ามาคอยว่าข้อมูลหลายแท้วันนี้มันแปลว่าอะไรกับดูดข้างเดียวเอากระชิมหานด้วยชิมหานเจ้นั่นเจ้นั่นฮะสิบห้าบอกว่าดูดนมเนี่ยนะ15เนี่ยนั่นละดูข้างเดียวกันดูดสองมันจะเป็นสองสองไปละชิมหาพ่อพ่อดูดข้างเดียวเลยพ่อได้แม่นชิมหาดูดข้างซ้ายนั่นจำแม่นอีกต่างหากได้พวกว่าประจำไม่ได้คือจำแม่นเยอะได้จำก่อนได้จำกดรุ่มบ่ได้จำกดรุ่มบ่บ่มันน้อยเลยอย่างว่าพี่นะตัวไหนครับที่ว่าจะไปซื้อเมื่อกี้เนี่ยฮะตัวไหนครับที่ว่าจะไปอักซื้อเมื่อกี้เนี่ยเขาบอก15สงสัยจะไปเน้นตัวนี้แล้วแต่ดูดนมเนี่ยที่มา14พลัดป่ะที่มา14ลงล่างเลยโอ้15 14ก็เสร็จผมแล้ว14แม่นโอ้ถ้าเกิดดูดนมนี่15นมก็เป็น1ผู้หญิงเป็น4โอ้เดี๋ยวเอาเลขพัตตุดงนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมดูดนมข้างเดียวนะฮะนมแม่นเยอะไอ้ข้าพี่เลี้ยงแคปหน้าจอไว้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับเป็นที่เป็นความฝันเนาะค่อยเอียงมันเนี่ยได้ตามรักแล้วทางเขาเสียงเลขตัวนี้เป็นเสียงละฟันอุปอดเสียงเลขของพระธุดงค์เลื่อยไปฝันว่าได้หนูดนุ่มได้กินนุ่มให้ตีซอยกันเนาะค่ะเนาะได้หนูดนุ่มก็แสดงว่าเลขที่อุปอดเอาไปเสียงนี่เข้าแล้วเข้าแล้วใช่ไหมครับเอาว่าทั้งปีเนี่ยว่าเห็นนะความฝันของอุปอดอะแล้วแต่ FC นะคะดูดนมข้างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้นะเป็นชุดเน้นชุดเน้นของพระธุดงค์นึกสิมีหนึ่งบ่เหรอหันมาจ้างอีกสักหน่อยเลยนึกสิมีหนึ่งบ่ก็ไม่แน่นะคะ FC อาจจะมีหนึ่งก็ได้นะคะงวดนี้เนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเป็นแนวทางนี่เป็นชุดของอาจารย์ที่เน้นมาให้นะครับผมแล้วก็เลขของคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ให้มา